Hello everyone สวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในข้อ 6.5 นะครับ Put the verb into the correct form นะครับคือใส่คำกริยาเนี่ยให้มันเป็น correct form คือฟอร์มที่ถูกต้องนะครับที่ว่าคือฟอร์มที่ว่าคือมี positive กับ negative form นะครับก็จะเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ดูอะไรครับดูบริบทนะครับข้อ1นะครับMargaret speaks four languages นะครับคือพูด4ภาษานะครับ English, French, German and Spanish นะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและสเปนนะครับ Spanish ก็คือคำกริยาที่ให้มาคือ speak นะครับถัดมาคือ like นะครับ I จุดๆ my job นะครับ it's very boring นะครับฉันจุดๆงานของฉันมันน่าเบื่อมากก็คือ don't like นะครับเป็นปฏิเสธนะครับข้อ3นะครับ Where Steve อยู่ไหน Sorry I know นะครับขอโทษด้วยฉันรู้ก็คือฉันไม่รู้นั่นเองนะครับก็เติมอะไรครับ I don't know นะครับคือดูจากเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นการปฏิเสธใช่ไหมครับข้อ4นะครับ Sue is very quiet Sue is a very quiet person นะครับ Sue เป็นคนที่เงียบมาก She very much นะครับเธอพูดหรือไม่พูดดีครับ very much มากนะครับก็คือไม่พูดนั่นเองครับ she ไม่พูดก็คืออะไรครับ she doesn't talk she doesn't talk very much นะครับเธอไม่ได้พูดมากนักนะครับข้อ5นะครับ Andy a lot of tea นะครับก็คือ drink นะครับ is his favorite drink มันเป็นเครื่องดื่มโปรดของเขานะครับนั่นคือ Andy ก็คือดื่มa lot of tea นั่นเองครับดื่มก็คืออะไร drink อย่าลืมเติม s นะครับข้อ6ครับ is not true นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับ I believe it ครับฉันไม่เชื่อนั่นเองต้องปฏิเสธนะครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องใช้อะไรครับ I don't believe it นะครับ I don't believe it ข้อ7นะครับ that's a verybeautiful picture นั่นเป็นรูปที่สวยงามมากนะครับ I very much นะครับฉันมันอย่างมากเลยก็คือ I like นั่นเองนะครับต้องเติม s ไหมไม่ต้องนะครับข้อ8นะครับ Mark is a vegetarian นะครับ Mark เป็น vegetarian เป็นมังสวิรัตนะครับ he meat นะครับเขาจะ he eat meat หรือ he don't he ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับก็คือ heDon't do doesn't ดีครับ He doesn't eat ต้องเติม s ไหมไม่ต้องนะครับ He doesn't eat meat นะครับเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับ